สงสัยกันไหมครับว่าทำไมเมื่อเราหายป่วยแล้วแต่อาการไอยังคงอยู่โรงหมอตอนนี้มีคำตอบให้ครับหลายคนคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอาการไอเช่นทำไมเมื่อเราหายป่วยแล้วแต่อาการไอยังไม่หายสักทีหรืออะไรบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดอาการไอหรือแม้แต่กระทั่งอาการไอเรื้อรังสามารถพัฒนาเป็นโรคอะไรได้บ้างรายการโรงหมอตอนนี้มีคำตอบให้ครับต้องบอกเลยว่าไอเรื้อรังนะครับเรียกว่าผู้ป่วยที่มีอาการไอมากกว่า2สัปดาห์ในบางรายเนี่ยอาจจะเลขไปถึง8สัปดาห์เลยอาการไอเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ร่างกายนะครับมันมีอะไรสักอย่างที่มันแปลกปลอมมันก็เลยพยายามขับมันออกมาเช่นหรือร่างกายเราไม่สุขสบายคำว่าไม่สุขสบายคืออะไรคือมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในทางเดินหายใจฉะนั้นไอเรื้อรังเนี่ยเป็นได้เยอะมากๆแต่ต้นต่อจนหนึ่งจนจบก็คืออะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดินหายใจทีนี้เนี่ยอาการไออันต้องบอกเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่สาเหตุที่ง่ายที่สุดก็คือเช่นภูมิแพ้มีสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นควันหรือเกิดจากการติดเชื้อนะครับเช่นเราเป็นหวัดเป็นปอดติดเชื้อที่มันเกิดการกระตุ้นแล้วมันสร้างรอยแผลเป็นไว้ฉะนั้นเราสังเกตว่าเวลาเราเป็นหวัดเราเจ็บคอเราอะไรก็ตามมันเข้าปอดแล้วพอมันทิ้งรอยไว้อะร่างกายเราเป็นไงเราก็จะไอบางทีก็ไอเป็นเดือนเลยจนกว่าร่างกายเราจะสมานไอแผลที่มันสร้างรอยทิ้งไว้ร่างกายก็จะหยุดไอเพราะว่าโอเคกลับมาละไอตัวผนังมันเราสร้างขึ้นมาเต็มละแต่กว่าจะสร้างเสร็จมันก็จะกึกคักกึกคักกึกคักจนกระทั่งไปสู่รอยโรคที่น่ากลัวคือมะเร็งติดตามรายการโรงหมอตอนหายป่วยแล้วทำไมอาการไอยังไม่หายสักทีที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกท่านกำลังรับฟังอยู่ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับ